อยากได้ผนังลายไม้แต่สมาร์ทพอร์ตก็ดูไม่เหมือนไม้ส่วนหน้าต่าง UPVC ก็มีแต่สีขาวไม่ถูกใจเลยวันนี้เราจะมาเปลี่ยนผนังสมาร์ทบอร์ดแล้ววงกบ UPVC ให้กลายเป็นแบบนี้กันครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับและทุกคนก็ยังอยู่ในอีพีโซดยาวๆกับการสร้างบ้านน็อกดาวน์ของผมครับจากที่ผ่านมาโครงสร้างหลักของตัวบ้านก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งโครงเหล็กทั้งพื้นและก็โครงคร่าวสำหรับติดตั้งผนังเบาครับตั้งแต่เริ่มสร้างโครงเหล็กหลายๆคนก็ถามมาว่าผมจะใช้ผนังแบบไหนซึ่งต้องบอกทุกคนนะครับสำหรับผนังบ้านน็อกดาวน์เนี่ยเราทำได้หลายแบบแต่ในการจะออกแบบโครงเหล็กเราต้องวางแผนในการสร้างผนังไว้ล่วงหน้าด้วยครับเพราะผนังบางตัวมีน้ำหนักมากผนังบางตัวก็ใช้วิธีการติดตั้งหรือยึดติดกับโครงสร้างไม่เหมือนกันครับเพื่อนๆก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าบ้านน็อกดาวน์ของผมเนี่ยจะใช้โครงคร่าวสำหรับติดตั้งผนังเบาทั้งหมดครับและวัสดุสำหรับผนังเบาก็มีหลากหลายครับบ้านของผมเองเนี่ยก็ใช้หลายวัสดุในการตกแต่งและวันนี้ก็เริ่มจากผนังด้านข้างภายนอกที่เป็นสมาร์ทบอร์ดลายไม้กันก่อนเลยทุกคนครับผนังบ้านน็อกดาวน์ของผมเห็นเป็นลายไม้แบบนี้จริงๆแล้วคือสมาร์ทบอร์ดก่อนไปทำงานขอคุยกันก่อนนิดนึงไม่รู้จะนิดหรือเปล่านะครับแต่ต้องบอกให้ทุกคนเข้าใจนะครับสำหรับการสร้างบ้านน็อกดาวน์ด้วยตัวเองหรือการทำงาน DIY ด้วยตัวเองนะครับบ้านของเราเองเรารู้วัตถุประสงค์การใช้งานเรารู้ว่าเราจะใช้งานบ้านแบบไหนและเรารู้ว่าเราจะติดตั้งยังไงเพราะฉะนั้นวัสดุต่างๆเพื่อนๆจะต้องเลือกเองให้เหมาะกับการทำงานและการใช้งานของเพื่อนๆนะครับซึ่งตอนแรกผมก็เลือกเมทัลชีตเป็นอีกหนึ่งวัสดุนะครับในการที่จะทำผนังภายนอกอาคารครับเนื่องจากเมทัลชีตเนี่ยมันจะมาเป็นแผ่นใหญ่นะเวลาที่เราใส่หน้าต่างเนี่ยเราจะต้องตัดเมทัลชีตให้เข้าทรงกับหน้าต่างประตูด้วยและผมก็รู้สึกว่าการตัดเมทัลชีตด้วยตัวเองเนี่ยอาจจะไม่สวยและไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดและสุดท้ายผมก็เลยเลือกวัสดุที่เป็นสมาร์ทบอร์ดเพราะว่าสมาร์ทบอร์ดเนี่ยเป็นวัสดุที่ผมเคยใช้งานและผมมั่นใจกับการทำงานครับผนังบ้านผมด้านนอกตรงนี้ที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็เป็นสมาร์ทบอร์ดนะครับแล้วผมก็ใช้งานมาปีกว่าแล้วรวมถึงห้องครัวที่เคยให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับว่าทำจากสมาร์ทบอร์ดซึ่งสมาร์ทบอร์ดเนี่ยก็มีข้อดีนะในเรื่องของการตัดแต่งง่ายกันน้ำไม่เป็นเชื้อราและเก็บงานง่ายครับสมาร์ทบอร์ดตัวเดิมที่ผมเคยใช้ในบ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นขนาดความหนาอยู่ที่6มิลครับแต่ตัวใหม่ที่ผมสั่งมาสำหรับติดตั้งบ้านน็อกดาวน์ตรงนี้จะเป็นขนาด8มิลซึ่งหนาขึ้นครับแต่จุดอ่อนของสมาร์ทบอร์ดนั่นก็คือเป็นวัสดุที่ไม่ทนแรงกระแทกครับถ้าแรงกระแทกเยอะมากๆเช่นการกระโดดทีบการทุบสมาร์ทบอร์ดสามารถถูกทุบให้แตกและพังได้ง่ายๆดังนั้นสมาร์ทบอร์ดจึงไม่ใช่ตัวเลือกสำหรับคนที่ต้องการความแข็งแรงของบ้านน็อกดาวน์ครับเราสามารถขยับไปใช้ซีเมนต์บอร์ดนะครับที่มีความแข็งแรงมากกว่าในการทำผนังภายนอกบ้านน็อกดาวน์ก็ได้ครับแล้วก็ยังมีวัสดุอื่นๆนะครับจริงๆมันมีเยอะมากนะขอให้น้ำหนักไม่เยอะนะครับก็สามารถใช้ทำบ้านน็อกดาวน์ได้ทั้งหมดอย่างถ้าใครชอบแนวลอฟต์นะครับก็อาจจะใช้สังกะสีหรือซีเมนต์บอร์ดหรือเมทัลชีทถ้าใครชอบแนวมินิมอลก็อาจจะใช้ไม้เทียมหรือสมาร์ทบอร์ดและปัจจุบันก็ยังมีเมทัลชีทที่ออกแบบเป็นวอลพาเนลให้เราติดตั้งได้ง่ายๆอีกนะครับแต่สำหรับวันนี้ผมจะติดตั้งสมาร์ทบอร์ดให้เพื่อนๆดูครับสมาร์ทบอร์ดนะครับก็มีทั้งแผ่นเล็กแผ่นใหญ่ความหนาตั้งแต่4มิลจนถึง10กว่ามิลครับปกติที่เราใช้ทำผนังเนี่ยจะเริ่มต้นกันที่6มิล นะครับยกเว้นใครที่อยากทำผนังที่ดัดโค้งเข้ารูปนะครับเป็นรอนต่างๆนะครับทรงโค้งต่างๆนะก็อาจจะใช้4มิลเพื่อให้ดัดโค้งง่ายขึ้นครับผนัง10มิลก็มีคนใช้นะครับสำหรับคนที่ต้องการความแข็งแรงหรือต้องการจะแขวนของอะไรบนผนังส่วนถ้าเกิดความหนาเกิน16มิลขึ้นไปเรามักจะใช้ทำพื้นครับเหมือนกับพื้นที่ผมใช้ปูในบ้านน็อกดาวน์หลังนี้ครับอย่างแรกนะครับตอนนี้เราไปเตรียมทำสีสมาร์ทบอร์ดกันก่อนเลยปกติแล้วซีเมนต์บอร์ดสมาร์ทบอร์ดเนี่ยเราจะใช้วางกันในแนวตั้งนะครับเพื่อความง่ายในการติดตั้งนะครับแต่วันนี้ลายที่ผมอยากได้นะครับคือผมอยากได้ลายไม้ขวางในแนวนอนนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะวัดนะครับแล้วก็ตัดติดตั้งในแนวนอนครับซึ่งปกตินะครับถ้าเป็นตัวสมาร์ทบอร์ดที่เป็นแบบบางนะครับความหนาอยู่ที่ประมาณ 0.6 มิลเนี่ยเพื่อนๆสามารถใช้คัตเตอร์กรีดยาวๆนะครับซ้ำทั้ง 2-3 ทีนะแล้วก็หักได้เลยนะครับหรือจะใช้ลูกหมูตัดก็ได้ครับหรือใครจะใช้เลื่อยวงเดือนขนาดเล็กแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งมันก็จะสะดวกและปลอดภัยมากกว่าลูกหมูนะครับใบที่ใส่นะครับเราก็สามารถใส่ใบตัดปูนนะครับหรือใบตัดกระเบื้องแบบนี้ลงไปได้เลยเนาะแต่เวลาตัดฝุ่นอาจจะเยอะนิดนึงนะครับจริงสมาร์ทบอร์ดนะครับความหนาประมาณ8มิลไซส์ประมาณนี้นะการทำงานนะครับถ้าทำงาน2คนนะครับจะดีกว่าแล้วก็จะเร็วกว่านะครับแต่ว่าอันนี้ผมทำงานคนเดียวนะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องค่อยๆยกไปครับนี่ผมยังกังวลอยู่เลยนะว่าถ้าติด2ชั้นเนี่ย
จะตอนยกจะลำบากขนาดไหนทีนี้ถ้าเพื่อนๆทำสีธรรมดาแบบทั่วไปนะครับเพื่อนๆก็สามารถยกขึ้นไปติดตั้งนะครับขันสกรูให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ค่อยทาสีก็ได้นะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะเพิ่มการทำลายไม้เข้าไปด้วยนะครับเวลาทำลายไม้เนี่ยถ้าเกิดติดกับโครงเหล็กนะครับจะค่อนข้างทำยากนะดังนั้นผมก็จะทำสีก่อน1รอบนะครับก่อนที่ยกไปติดนะครับแล้วหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราค่อยทำการเก็บสีตามหัวน็อตและส่วนที่เหลือครับอย่างแรกนะครับเราก็ใช้พาร์เมอร์ตัวใสนะครับกลิ้งไปก่อน1รอบครับจะบอกว่าตอนแรกอะผมลองสีไว้หลายตัวมากเลยทุกคนเพราะว่าสีที่ซื้อมาเป็นสีทึบตอนแรกอะสีไม่ถูกใจครับผมก็เลยลองแบบผสมสีใหม่ดูนะผสมออกมาทาแล้วมันก็แบบยังไม่ค่อยถูกใจครับซึ่งเพื่อนๆดูนะครับถ้าเราทาสีอันนี้คือทาสีลงไปเป็นสีเนื้อตายนะเราจะได้สีแบบนี้นะครับแล้วก็ทาสีใสลงไปนะครับก็จะกลายเป็นแบบนี้นะซึ่งผมมองว่ามันไม่สวยหรอกนะสุดท้ายมันจะไม่สวยนะครับผมก็เลยลองหาวิธีนะครับทำให้มันเกิดลายไม้ขึ้นมานะครับผมก็ทำเลือกดูนะว่าจะเอาลายไม้แบบนี้นะครับหรือประมาณนี้หรือประมาณนี้ดีนะครับแล้วสุดท้ายนะผมคิดว่าผมน่าจะเลือกทำลายไม้ประมาณอันนี้ครับจากนั้นนะครับผมก็จะใช้สีย้อมไม้นะครับตัวใสนะทาลงไปก่อนนะครับซึ่งผมจะทาไปทีละเส้นนะฮะตัวสีเข้มที่ผมทาก่อนนะเพื่อนๆไม่จำเป็นจะต้องทาหนาจนเนื้อเต็มนะครับเราทาผ่านๆไปได้เลยนะฮะสีตัวนี้หลักๆนะครับเราจะใช้ทำเป็นตัวลายครับซึ่งพอทาไปเสร็จแล้วนะครับตัวสีจะเท่ากันไม่เท่ากันมีทีแปรงหลงเหลืออยู่เพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสนะครับทาไปแบบนี้เลยทำลายไม้ตัวนี้นะครับจะใช้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะวิธีการนะครับถ้าเราลากตรงมันก็จะเป็นเส้นตรงแต่ถ้าเกิดเราขยับตัวเราขยับนะครับขยับเอ็นไปเอ็นมานิดนึงนะครับมันจะได้ลายไม้ขึ้นมานะผมทำให้ดูนะวิธีนะครับก็คือลากไปนะครับกดลากไประย้ำกลับมาลากกลับอย่างนี้นะครับเราจะไม่พลิกไปอย่างนี้จนหมดอันนะปกติเราจะลากมานะครับแล้วก็กดนิดนึงนะครับจะเกิดลายโค้งเป็นวงกลมลากมานะครับลากมาลากมานะแล้วก็ถ้าอยากให้มันกลมเนี่ยเห็นไหมอ่ะประมาณนี้นะฮะเราก็จะได้เป็นลายตาไม้ขึ้นมาเป็นเส้นๆแบบนี้ครับสมมติเราทำไปนะครับถ้าเกิดลายเราไม่ถูกใจไม่ชอบนะครับเราก็สีทาทับได้เลยนะทาทับใหม่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 นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ขึ้นลายใหม่แล้วก็ลากไปก่อนนะครับพอลากไปเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันเป็นลายไม้ซี่ๆมาใช่ไหมอยากให้เกิดตาไม้ปรับมาเป็นลายตรงนะครับแล้วก็ลากไปตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้ลายไม้ด่างๆแบบนี้ก่อนนะครับทีนี้เราก็รอจนสีรอบแรกแห้งสนิทก่อนนะครับเราก็จะทาทับรอบ2นะจริงๆเพื่อนๆจะใช้สีเดียวกันทาทับก็ได้นะครับสีก็จะค่อนข้างเข้มครับแต่ผมอยากให้สีอ่อนๆนะผมก็จะใช้ตัวสีน้ำตาลนะครับตัวที่อ่อนกว่านะครับมาทาทับอีกรอบนึงครับแต่ถ้าใครอยากได้แบบพื้นไม้สีเข้มๆนะครับก็ทาสีเดิมนะครับที่มันสีเข้มนะครับทับได้เลยผมทาสีอ่อนทับไปอีก2รอบนะครับลายที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับเมื่อกี้ตอนที่เอาซิลิโคนกรีดลายนะครับเพื่อนๆอาจจะดูไม่ทันนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูช้าๆอีกทีนะวิธีการกรีดลายนะครับถ้าเพื่อนๆมองในแนวราบเมื่อกี้พอดีผมทำแนวตั้งอาจจะมองยากนะถ้าแนวราบนะครับให้เราดูอย่างนี้นะตอนที่เราตั้งนะครับตั้งตัวซิลิโคนลงไปนะครับให้เรากดซิลิโคนนะครับเฉียงไปข้างหน้าประมาณ45องศานะครับแล้วเวลาที่เราลากแบบนี้นะครับลายไม้มันจะมาเป็นลายตรงๆก่อนใช่ไหมถ้าเราอยากจะให้เกิดลายตาไม้ให้เราโยกกลับมานะครับเวลาโยกกลับมาเนี่ยให้โยกพร้อมลากแล้วก็โยกกลับอีกทีนึงก็จะกลายเป็นลายไม้ตรงนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราลากเนี่ยลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วสุดท้ายนะครับเราก็จะได้ลายไม้เป็นเส้นๆแบบนี้ครับทีเนี้ยความเข้มความอ่อนของสีนะครับเพื่อนๆก็เลือกเองนะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้ไม้มันดูสีเข้มนะครับเพื่อนๆก็ใช้สีใสนะครับตัวเข้มเหมือนเดิมนะใช้สีกระป๋องเดียวเลยก็ได้นะครับแต่พอดีเนี่ยผมอยากให้ไม้มันดูสีอ่อนนะครับผมก็เลยใช้สีน้ำตาลเข้มตัดลายก่อนนะครับแล้วก็ใช้สีอ่อนทาทับทีนี้ถ้าเราใช้สีอ่อนนะครับแล้วใช้สีอ่อนตัดลายนะครับลายมันจะไม่ค่อยชัดครับตอนนี้นะครับเราก็จะยกแผ่นตัวสมาร์ทบอร์ดนะครับที่เราทำสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะขึ้นมาติดกับตัวโครงคร่าวนะครับแต่ว่าทำงานคนเดียวครับอาจจะทุลักทุเลนิดนึงนะเดี๋ยวลองดูว่าจะยกขึ้นไปติดได้ไหมหลังจากที่เรายกขึ้นไปวางนะครับเราก็ทำการ
ิงสกรูนะครับยึดไว้กับโครงข้าวได้เลยครับทุกคนน่าจะเห็นนะครับพอเราใส่สมาร์ทบอร์ดไปบนโครงข้าวนะครับถ้าเราใส่แนวตั้งเนี่ยไม่มีปัญหานะแต่พอเราใส่แนวนอนแบบนี้นะครับรอยต่อตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีการกระพือนะครับซึ่งถ้ามันมีการค้ำนะมันอาจจะแตกหรือมันอาจจะหักเข้ามาได้ง่ายนะครับดังนั้นนะครับเราจะมีโครงข้าวที่เราเหลือตั้งแต่ตอนทำงานคราวที่แล้วนะผมก็จะเอามาทำการตัดใส่นะครับโดยวิธีการใส่นะก็จะเหมือนกับตอนที่เราทำโครงหน้าต่างเลยนะครับก็คือใส่เข้าไปแบบนี้นะฮะพอมีตัวกั้นแนวนอนแบบนี้นะครับตัวโครงเราก็จะแข็งแรงมากขึ้นนะครับตรงไหนย้ำได้ก็ย้ำนะครับตรงไหนย้ำไม่ได้ก็เอาสกรูยิงเข้าไปครับทุกคนครับตอนแรกอ่ะผมไปใส่สกรูหัวลอยนะซึ่งผมว่ามันไม่สวยนะแต่ถ้าก็ไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวเราเอาตัวสีย้อมไม้มาแต้มเก็บก็ได้นะจริงๆใช้ตัวสกรูสำหรับยิงไม้ฝาไปเลยนะครับก็จะดีกว่านะเพราะว่าจะจมมิดไปในเนื้อไม้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอาแดมมาเก็บนะครับเอาสีมาป้ายนะมันก็จะเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับสวยมากกว่าแต่ที่ผมกังวลใจคือการยกแผ่นที่2ขึ้นไปติดครับเดี๋ยวลองดูนะว่าคนเดียวจะยกไหวไหมสำหรับตัวแผ่นนะผมบอกเลยว่ามีน้ำหนักพอสมควรนะครับแต่ผู้ชายก็พอยกไหวด้วยตำแหน่งที่อยู่สูงบอกเลยครับอันนี้ยกคนเดียวไม่ไหวจริงๆโชคดีครับวันนี้น้องสาวแวะมาที่บ้านก็เลยจัดการใช้งานซะเลยโดยแผ่นที่2ที่ยกขึ้นไปเนี่ยจะวางอยู่บนแผ่นแรกที่เราติดตั้งไปแล้วนะครับหลังจากนั้นให้ยิงสกรูตามมุมเพื่อล็อกไว้ก่อนนะครับทุกครับต้องยอมรับนะว่าอันนี้คนเดียวไม่ได้จริงๆนะถ้าจะยกแบบนี้นะครับต้องมี2คนนะสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีปัญหาว่าติดสมาร์ทบอร์ดเข้าไปแล้วนะครับแผ่นมันกระพือนะครับเนี่ยครับมันกลวงๆแบบนี้นะผมก็จะใช้นะเพื่อนๆจะใช้แดมก็ได้นะครับใช้ซิลิโคนก็ได้นะพอดีผมใช้กาวตะปูนะครับยิงเกาะเข้าไปแบบนี้เลยนะฮะแน่นมากเพื่อนๆน่าจะจำได้นะครับคลิปวิดีโอที่เราติดตั้งหน้าต่างกันนะครับหน้าต่างของผมเนี่ยมันเป็นสีขาวครับซึ่งผมอยากจะได้หน้าต่างที่เป็นสีเทาแล้วก็เป็นเทาเข้มนะครับปกติแล้วตัวที่เป็น PVC แบบนี้นะครับหาวัสดุที่เป็นเทาเข้มค่อนข้างยากครับที่ผมจะใช้วันนี้นะครับก็คือสีสเปรย์สำหรับพ่นคอนโซลรถยนต์จากมังกี้นะครับตัวนี้พ่นหนังได้พ่น PVC ได้พ่นพลาสติกได้นะครับแล้วการยึดเกาะดีมากๆผมเคยใช้พ่นคอนโซลรถยนต์ของผมมาแล้วนะครับซึ่งอายุการใช้งานนะครับตั้งแต่ตอนพ่นนะจนถึงตอนนี้นะประมาณ3ปีนะครับตัวสีที่พ่นไว้นะครับก็ยังไม่หลุดลอกนะดังนั้นนะครับผมก็มั่นใจแล้วว่าผมจะสามารถเอามาพ่นกับหน้าต่าง PVC ตัวนี้ได้ครับแต่ว่าไม่ใช่เพื่อนๆไปซื้อสีสเปรย์อะไรมาพ่นก็ได้นะเพราะสีสเปรย์ตัวนี้จะต้องเป็นสีสเปรย์ชนิดพิเศษนะครับสำหรับพ่นพลาสติกหรือพ่นหนังเท่านั้นนะไม่งั้นมันจะหลุดลอกง่ายมากๆปกติแล้วเหล็กอวานายเนี่ยจะทาสียากมากๆนะครับถ้าวิธีที่ถูกต้องเพื่อนๆจะต้องทาพรามเมอร์ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยทาสีน้ำมันนะครับแต่ว่าอย่างล่าสุดนะที่ทำรั้วคาร์บอยนะครับเขาก็จะมีสีที่เป็นพาร์เมอร์แบบทูอินวันนะทารอบเดียวจบก็มีเหมือนกันนะครับเพื่อนๆลองไปหาใช้ดูนะแต่ว่าพอดีสีแบบนั้นเนี่ยเอามาทาพลาสติกไม่ได้นะครับนะพ่นไปด้วยเลยนะครับผมก็จะได้แบบบานหน้าต่างของผมนะเป็นสีเทาเพื่อนๆดูนะครับฝั่งนี้คือสีเดิมที่ยังไม่ได้พ่นนะครับเป็นเนื้อเหล็กเดิมนะครับพอพ่นเสร็จนะครับก็จะได้เนื้อแบบนี้เลยครับเรียบๆเนียนๆนะที่ผมต้องมานั่งพ่นสีตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าตอนเช้าตอนกลางวันเนี่ยตรงนี้ร้อนมากๆนะครับก็เลยพ่นไว้ตั้งแต่กลางคืนครับทีนี้เช้าเรามาดูงานกันนะครับนี่คืองานพ่นนะครับที่พ่นทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่านี่แม้สีออกมาเนียนเลยเนียนกริ๊บเลยนะครับแล้วก็สมมติถ้าเราเอาเล็บขูดนะครับนี่เห็นไหมเอาเล็บขูดนี่ผมขูดแรงนะนะครับเห็นไหมไม่มีรอยนะครับไม่มีรอยเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสลอกมันก็ยากมากครับแต่ถ้าเกิดสมมติมันลอกจริงๆนะในอนาคตนะครับเราก็สามารถเอาสีสเปรย์ครับมาเก็บพ่นได้เหมือนกันครับเมื่อคืนนะครับมันมืดนะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเช้ามาเราก็มาเก็บงานเพิ่มซะหน่อยนึงนะฮะสีมันแห้งแล้วนะครับแล้วเราไม่ต้องการจะเก็บงานอะไรแล้วนะครับให้แกะตัวเทปบางสีออกเลยนะเพราะไม่งั้นนะครับตากแดดนะครับไว้นานๆนะหรืออยู่ในที่ร้อนเนี่ยตัวเทปกาวนะครับมันอาจจะแบบละลายติดเข้าไปบนเนื้องานได้นะครับดังนั้นผมก็จะแกะออกเลยนะนี่เหตุผลนึงนะที่ทำกลางคืนนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้แบบตากแดดกลางวันแล้วตัวเทปมันไปติดอยู่บนเนื้อสีอ่ะทีนี้ถ้าเรากั้นเทปไม่ดีนะครับมันก็จะมีสีเลอะมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถใช้อะซิโตนนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าน้ำยาล้างเล็บนั่นเองนะครับเช็ดออกได้นะครับแต่เช็ดก็ระวังนะชุบหมาดๆพอนะครับนี่เห็นไหมแบบนี้นะครับรอยเราก็กลับมาคมนะแล้วอย่างบนกระจกอะไรเงี้ยที่มันเป็นรอยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็น UPVC ที่
เขาหล่อมาเป็นสีขาวนะเราเลยเช็ดแบบนี้ได้นะแต่ถ้าเกิดเป็นวัสดุนะครับที่เคลือบสีนะครับเช็ดไม่ได้นะสีที่เคลือบมันก็จะหลุดออกไปหมดเลยนะครับละอองสงละอองสีอย่างนี้ไม่ต้องกลัวนะครับแต่เวลาเช็ดเช็ดระวังนะอย่าให้ไปโดนสีที่เราพ่นไปแล้วผมก็จะแบ่งไว้นะครับด้านในนะผมยังใช้วงกบสีขาวเหมือนเดิมครับโอเคประมาณนี้นะครับเราก็ได้หน้าต่างสีเทาที่เราอยากได้แล้วครับที่เรายิงแดมไว้นะนอกจากจะช่วยยึดโครงนะครับให้มีความแน่นมากขึ้นนะครับแล้วก็ในรอยต่อแผ่นนะครับเราก็ต้องทาแดมไว้ทั้งสองด้านนะเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้น้ำมันซึมเข้ามาภายในอาคารครับเจอร่องเจอรูตรงไหนนะครับใส่ไปก่อนเลยนะครับไม่ต้องคิดเยอะนะเพราะว่าถ้าเรามาแก้ปัญหาภายหลังนะครับแล้วหารอยน้ำซึมน้ำเข้าไม่เจอนะต้องรื้อออกมาทำนะครับมันจะยุ่งกว่านะเพราะว่าถ้าทำด้านในนะครับงานมันก็จะเรียบร้อยนะแต่ถ้าเกิดสมมติเราต้องไปทำด้านนอกในอนาคตนะครับงานมันก็จะมีแบบรอยยาแนวนะครับรอยแบบซิลิโคนอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้งานของเราเนี่ยไม่สวยครับตอนนี้นะครับเราจะมาเก็บงานผนังสมาร์ทบอร์ดของเรากันนะครับด้านนอกเพื่อนๆจะเห็นนะครับบางทีเรามีรอยตัดนะครับหรือการติดตั้งบางครั้งมีรอยแตกหรือว่ารอยน็อตต่างๆนะครับเราก็เก็บงานเพื่อความสวยงามนะแล้วก็ป้องกันน้ำเข้าด้วยนะครับรอยต่อแผ่นนะครับก็เอาแดมหรือซิลิโคนก็ได้นะครับยาแนวไปนะครับแต่ผมแนะนำแดมนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้สามารถทาสีเก็บงานได้ด้วยนะครับหรือไม่งั้นอีกหน่อยนะครับฝนสาดแรงๆนะตรงนี้ก็จะเป็นจุดอ่อนนะครับที่ทำให้น้ำเข้าตัวอาคารได้นะทีเนี้ยเมื่อกี้ตอนที่ยึดผนังนะครับถ้าเพื่อนๆใช้สกรูแบบจมนะครับเราก็สามารถใช้แดมนะครับมาอุดหัวสกรูแบบนี้ได้นะรอยที่เราเก็บงานไว้นะครับเราก็เอาสีย้อมไม้นะครับมาทาทับอีกทีนึงนะตรงหัวน้องหัวน็อตเนี่ยทาไปก็จะกลบได้ประมาณนึงนะครับแต่อาจจะกลบได้ไม่หมดนะอ่ะตรงนี้ก็คือตรงที่มีรอยต่อแผ่นที่เราใส่แดมเมื่อกี้นะครับพอเราทาสีเก็บเรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้นะมองไม่ค่อยเห็นรอยละทีนี้นะครับเราก็จะมีพวกแผ่นเล็กๆแบบนี้นะครับที่เราจะเอาไปตกแต่งนะครับตามมุมตามขอบต่างๆนะคือผมจะบอกว่าถ้าแบบนี้ไปยิงสกรูนะครับมีโอกาสแตกแน่นอนเลยขนาดแบบผมวางไว้เฉยๆนะจับนะครับยังแบบยกแยกยกแยกจะแตกเลยนะครับดังนั้นเนี่ยพวกนี้นะผมจะไม่ใช้วิธียิงสกรูนะครับแต่ว่าผมจะใช้กาวตะปูนะเนี่ยครับพอยเป็นจุดๆอย่างนี้นะแล้วก็เดี๋ยวติดเข้าไปนะครับด้วยกาวตะปูที่ผมใช้นะก็จะเป็นกาวตะปูของซิลเล็กนะครับตัวนี้ผมค่อนข้างมั่นใจนะคือผมเนี่ยจะไปแนะนำเพื่อนๆ นะเพราะว่าตัวนี้มันแห้งเร็วมากๆเนี่ยคือเราหยดไว้แบบนี้นะทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีนะครับแล้วค่อยเอาไปแปะผมแนะนำให้แต้มกาวไว้ทั้ง2ด้านนะครับทั้งด้านตัวที่เป็นวัสดุแล้วก็ตัวโครงสร้างครับสุดท้ายคือการเก็บรายละเอียดนิดๆหน่อยๆนะครับขอบวงกบ UPVC เนี่ยผมก็จะใช้ซิลิโคนสีเทาครับการเก็บงานเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่ายังมีรายละเอียดอื่นๆนะครับที่เราต้องเก็บงานอีกไว้ค่อยดูในวิดีโอต่อๆไปนะครับแล้วก็พอดีเมื่อกี้นะครับฝนตกครับแล้วก็ตกหนักมากๆฮะเพื่อนๆจะเห็นนะครับตรงที่เรายาแนวไว้นะครับแปะแดมไว้นะครับหรือตามขอบหน้าต่างนะก็ไม่มีน้ำรั่วซึมมานะครับแต่ด้านบนเนี่ยพอดีเมื่อวานดึกครับผมก็เลยยังไม่ได้แปะนะตรงนี้นะก็จะมีน้ำซึมออกมานะเพราะผมยังไม่ได้ฉีดแดมเข้าไปนะครับรอยต่อแผ่นกระเบื้องนะครับที่เรายาแนวไว้นะครับเห็นไหมตรงนี้ก็จะไม่มีน้ำซึมแล้วอย่างนี้ก็ปลอดภัยครับสำหรับวันนี้นะครับราคาที่ผมสรุปให้นะจะเป็นราคาผนังแค่2ฝั่งนะครับไม้บอร์ดซอล่องเมตร20คูณ2เมตร40หนา8มิลราคาแผ่นละ473บาทผมใช้ทั้งหมด4แผ่นรวมเป็น 1,892 บาทครับกาวตะปูซิลเล็กราคา99บาทอะคริลิกซีแลนด์หลอดละ40บาทใช้2หลอดเป็น80บาทครับสีสเปรย์มังกี้สำหรับพ่นคอนโซลพลาสติกและ PVC กระป๋องละ280บาทผมใช้3กระป๋องเป็นเงิน840บาทส่วนสีย้อมไม้เป็นสีที่เหลือจากงานพื้นคราวที่แล้วครับแบบสำหรับพิมพ์ซิลิโคนลายไม้ราคา90บาทงานวันนี้ได้ผนังภายนอก2ด้านรวมเงินที่ใช้วันนี้สำหรับค่าวัสดุและอุปกรณ์จิปาถะน็อตสกรูและแปรงทาสีเป็นเงิน 3,200 บาทครับจีเทคนิคในการทำงานวันนี้เพื่อนๆสามารถไปปรับใช้ได้เยอะมากๆนะครับอย่างสีสเปรย์มังกี้ที่ผมมาใช้นะครับจริงๆเป็นสีพ่นคอนโซลรถยนต์นะครับซึ่งยึดเกาะกับพลาสติกได้ดียึดเกาะกับ PVC ได้นะครับแล้วก็ยึดเกาะกับหนังได้นะครับดังนั้นเนี่ย UPVC นะครับหรือ WPVC นะเราเอามาพ่นนะแบบนี้นะครับยึดติดได้ดีมากๆส่วนเทคนิคในการทำลายไม้นะเพื่อนๆก็ไปประยุกต์กับรูปแบบอื่นได้เลยนะครับจะเป็นพื้นผิววัสดุอื่นก็ได้แค่เลือกสีให้เหมาะกับวัสดุต่างๆครับและอย่างเรื่องของตัวอุปกรณ์นะครับอย่างแม่พิมพ์สำหรับทำลายไม้แบบนี้นะก็มีขายในอินเทอร์เน็ตถูกๆเลยเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับคือเพื่อนๆต้องลองซื้อมาครับราคาไม่ได้แพงนะแล้วลองฝึกเล่นดูครับและอย่างที่เพื่อนๆเห็นอันนี้นะครับผมลองทำครั้งแรกครับ
รวมถึงสีสเปรย์มังกี้นะครับสำหรับตัวพ่นคอนโซลรถยนต์แบบนี้นะครับบอกอย่างนะสีสเปรย์มังกี้นะครับเขายังมีให้เลือกอีกหลายประเภทนะครับรวมถึงสีสเปรย์สำหรับพ่นรถยนต์ด้วยเคยพ่นให้ดูกันไปแล้วนะแล้วถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครบ์อย่าลืมไปติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย